วัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้พบกับอ๋อนะคะยาดาทิพนมมิสกรานด์ไทยแลนด์ปี2013ค่ะหายหน้าหายตาไปนานมากไม่ได้มาที่นี่เลยก็วันนี้รู้สึกว่าควรจะมาดูแลผมตัวเองสักทีนะคะเพราะใช้งานหนักมากก็เลยได้พี่อิ๋วคนเดิมที่จะมาช่วยทรีทเมนต์แล้วก็ปรับคริสตัลให้ผมมันแวววาวนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูว่าระหว่างทำพอทำทรีทเมนต์ไปแล้วแล้วก็ปรับคริสตัลด้วยเนี่ยแล้วมาเทียบกับผมตอนนี้ว่าจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงI'm buzzing off these bubbles. I'm sipping and I guzzle. I'm the new that says mazel tov. I bring the trouble. เป็นไงกันบ้างคะ before กับ after จากไม้กวาดเมื่อกี้ตอนนี้เป็นเส้นใหม่แล้วนะคะดีขึ้นมา100เท่าค่ะก็วันนี้ก็ทำอะไรกันบ้างนะคะมีทรีทเมนต์ใช่แล้วก็เคลือบเงาเคลือบเงาแล้วก็ใช้เครื่องหนีบที่เป็นอินฟาเลทที่ผลักวิตามินเข้าสู่เส้นผมด้วยก็ได้ผิวนะคะที่ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยจนกระทั่งผมไดเสร็จทุกอย่างก็เป็นปุยนุ่มๆแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นรอนอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะก็แฮปปี้มากๆเลยเพื่อนๆว่าดีขึ้นไหมคะหลักฐานมันคาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะว่ามันดีขึ้นจริงๆก็แนะนำนะคะใครที่รู้สึกว่าเส้นผมตัวเองเริ่มแห้งแล้วก็ผ่านการทำสีหรือว่าไปดัดไปอะไรเยอะๆเนี่ยก็ต้องดูแลเขาบ้างนะคะเราจะได้มีผมที่สวยแล้วก็แข็งแรงกับเราไปนานๆนะคะไม่เพราะจะร่วงออกไปจากหัวเราหมดเลยแล้วก็จะกลายเป็นคนที่หัวหลิมได้นะคะดังนั้นต้องดูแลผมบ่อยๆประมาณ3เดือนนะคะอย่างช้าๆเลยเนี่ย3เดือนควรจะเข้าร้านให้เวลากับเขาบ้างสักชั่วโมงนึงเนี่ยค่ะแบบเดียวก็เสร็จแล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะใครที่อยากดูแลผมให้สวยเสมอตลอดเวลาเนี่ยก็ที่นี่เลยค่ะฟีนิกซ์แอดวานที่สยามสแควร์วันใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ